วัสดีครับกลับมาพบกับเราสองคนนะคะกับ Review หล่อ by X ตัวบริษัทใช่แล้วครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมโครงการ The Infinity Greenwood รังสิตวงแหวนกันนะครับครับผมโดยแบบบ้านแล้วก็แบบภูมิทัศน์ต่างๆที่โครงการนี้วางเอาไว้นะฮะต้องบอกว่าสอดรับกับการพักผ่อนอย่างแท้จริงเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการวางผังโครงการที่สอดคล้องกับธรรมชาติต่างๆนะฮะแล้วก็หลบเลี่ยงแสงแดดแต่ว่าเปิดรับทิศทางของกระแสลมได้เต็มที่และก็ตลอดทั้งวันเลยนะครับบรรยากาศภายในจะเป็นยังไงติดตามเราสองคนไปพร้อมกันเลยครับก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักนะคะกับ The Infinity Greenwood รังสิตวงแหวนกันก่อนนะคะกับ Facility สุดอบอุ่นนะคะที่อยู่ต้อนรับเราตั้งแต่หน้าทางเข้าเลยค่ะใช่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นคลับเฮาส์ขนาดใหญ่ภายใต้บรรยากาศที่แสนจะร่มรื่นนะฮะแล้วก็ยังมีสระว่ายน้ำรวมถึงฟิตเนสด้วยนะฮะและยังมีโคเวิร์กิ่งสเปซให้เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยนะครับเรียกว่าตอบโจทย์ทุกมิติของชีวิตเลยจริงๆนะครับและนอกจากนี้ครับทางโครงการเนี่ยยังมีพื้นที่สำหรับทุกๆคนในครอบครัวด้วยนะฮะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่นนะครับผมรวมถึงเล่นปั่นจักรยานสนามบาสเกตบอลและยังมีจ็อกกิ้งแทร็กยาวกว่า 1.8 กิโลเมตรให้คุณผู้ชมได้ออกกำลังกายกันด้วยนะฮะเรียกว่าลงตัวทุกชั่วโมงการพักผ่อนและสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างเต็มที่เลยนะครับสำหรับโครงการ The Infinity Greenwood รังสิตวงแหวนนะคะก็จะมีบ้านทั้งหมด4แบบนั่นเองค่ะมีบ้านเดี่ยว3แบบแล้วก็บ้านแฝดอีก1แบบนะคะที่จะเปิดขายในอนาคตนั่นเองค่ะและบ้านเดี่ยวนะคะก็จะมีพื้นที่เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่185ถึง330ตารางเมตรนะคะครับซึ่งวันนี้เนี่ยบ้านที่เราจะพามาชมกันนะคะก็จะเป็นบ้านแบบคอนโดมิเนียมค่ะมี4ห้องนอน4ห้องน้ำ2ที่จอดรถนะคะ1แชร์ริ่งสเปซแล้วก็1ห้องครัวนั่นเองค่ะพื้นที่ใช้สอยนะคะอยู่ที่220ตารางเมตรบนที่ดิน 51.9 ตารางวานั่นเองค่ะตรงนี้นะคะก็มีการออกแบบนะคะมาให้แบบว่าเป็นพื้นที่รับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่เลยค่ะใช่แล้วครับอย่างประตูรั้วหน้าบ้านนะครับทางโครงการดีไซน์เป็นประตูรั้วแบบโปร่งนะครับผมทำให้เรารู้สึกปลอดโปร่งแล้วก็สบายสายตามากๆเลยนะฮะตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ชีวิตในทุกๆแบบเลยนะครับว่าแล้วเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันเลยดีกว่านะฮะครับเราก็อาจจะทำเป็นห้องนั่งเล่นห้องรับแขกก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่กันดีกว่านี่นะคะสามารถที่จะวางเป็นโซฟาขนาดใหญ่ได้เลยนะคือแบบมันโปร่งจริงๆอ่ะใช่ครับกว้างขวางมากคือเพดานเขากว้างสูงด้วยนะคะแล้วก็ข้อดีของที่นี่ก็คือนี่ค่ะเวลาที่แบบว่าเรารู้สึกว่าอยากได้ลมธรรมชาติก็เปิดหน้าต่างนะคะก็มีหน้าต่างรอบทางให้เลยนะคะหน้าต่างกว้างแล้วก็สูงด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมไปยังโต๊ะรับประทานใช่แล้วครับผมซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างขวางมากๆนะฮะสามารถที่จะวางโต๊ะอาหารขนาดใหญ่แบบนี้ได้เลยเป็น6ที่นั่งก็ได้หรือว่า8ที่นั่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยปกติแล้วนะครับทางโครงการจะเป็นครัวปิดนะฮะซึ่งจะเป็นกระจกบานใหญ่ๆกั้นตรงนี้เอาไว้นะครับแต่เคาน์เตอร์บาร์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ทางโครงการสร้างขึ้นมาเป็นไอเดียว่าเราสามารถที่จะต่อเติมแบบไหนได้บ้างก็สวยเนาะถือว่าเป็นไอเดียอย่างนึงใช่ครับเวลาเราอยากที่จะแบบว่ามาจิบกาแฟจิบไวน์อย่างเงี้ยคือมีขายรูปสวยๆใช่แล้วแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะที่ทางโครงการมีให้ด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเชื่อมกันกับห้องนอนชั้นหนึ่งเลยครับต้องบอกว่าห้องนอนชั้น1เนี่ยก็มีพื้นที่ที่กว้างขวางแล้วก็สะดวกสบายมากพอสมควรเลยนะครับสามารถที่จะตกแต่งเป็นห้องของผู้สูงอายุได้ง่ายๆเลยนะฮะมีกระจก2บานใหญ่ๆเปิดรับแสงได้ตลอดทั้งวันเลยแหละครับก็สามารถที่จะนำเป็นมุมทำงานนะคะถ้าเกิดแบบสมมติเป็นห้องเราเองอย่างเงี้ยครับห้องอ่านหนังสือรีก็ได้ถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นห้องนอนสามารถจะตกแต่งฟังก์ชันได้ตามที่เราต้องการเลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เราพาทุกคนนะคะขึ้นไปดูชั้น2กันดีกว่าค่ะใช่ครับหรือว่าจะทำที่ห้องพักก็ได้เพราะว่านี่ค่ะเป็นจุดที่สุดที่ของบ้านนะคะก็รู้สึกว่าเป็นแบบการใช้ที่ใช้สอยได้อย่างทางมากเลยใช่ครับผมก็เป็นพื้นที่ที่เปิดให้เราได้ create แล้วก็สร้างฟังก์ชันของเราเองนะครับเอาละฮะต่อไป master bedroom ห้องนอนหลักเลยนะครับผมไปดูกันฮะ
เอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงห้อง Master Bedroom กันแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นนะฮะจะกว้างมากๆเลยนะครับผมว่าตัวผมใหญ่แล้วนะฮะมายืนในห้องนี้ผมตัวเล็กไปเลยทันทีนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่กว้างขวางสามารถจะวางเตียงแบบ King Size แบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ยังวางโต๊ะหัวเตียงไว้ทั้ง2ข้างซ้ายขวาได้แบบมีพื้นที่เหลือเฟือเลยสามารถวางชุดโซฟาใหญ่ๆหรือว่าจะเก้าอี้อาร์มแชร์ก็ได้นะครับและห้องนี้ครับยังมาพร้อมกับระเบียงที่ยื่นออกไปด้วยนะครับสามารถที่จะให้เราเนี่ยได้ออกไปรับวิวสูดอากาศบริสุทธิ์ทั้งเช้าแล้วก็เย็นได้ด้วยนะฮะทำไมครับอ๋อครับผมครับถูกต้องครับผมเอาละค่ะคุณผู้ชมครับแล้วก็คุณหลินนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องนอนที่2กันแล้วนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าให้พื้นที่มาไม่แพ้กับห้องอื่นๆเลยนะครับกว้างขวางแล้วก็ยังมีกระจกรับแสงได้ตลอดทั้งวันด้วยนะฮะโอ้สุดยอดมากๆครับตรงนี้ครับใช่แล้วครับผมป่ะตามไปดูกันต่อเลยดีกว่านะคะโอ้โหโย่รู้สึกอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งจังเลยฮะน่ารักมากครับใช่ครับผมชอบมากครับถ้ามีลูกก็อยากได้แบบนี้แหละฮะให้เขาอยู่จะได้ไม่ต้องต้องไปห้องใหญ่ๆของเรานะฮะและที่สำคัญครับผู้ชมครับมีห้องน้ำในตัวด้วยนะฮะมาตามมาดูเลยครับนี่ฮะห้องน้ำในตัวนะครับกว้างขวางพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็ยังมีพื้นที่แยกโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งไว้ให้ด้วยอีกนะครับสำหรับโครงการ The Eternity Greenwood รังสิตวงแหวนนะครับก็จะตั้งอยู่ติดกับรังสิตนครนายกเลยนะฮะสามารถเดินทางได้สะดวกมากๆนะครับเพราะว่าทำเลตรงนี้เชื่อมต่อกับดอนเมืองโทเวถนนพหลโยธินด้วยนะฮะและยังใกล้กับถนนลำลูกการวมถึงวงแหวนรอบนอกด้วยครับแล้วเรื่องของสุขภาพก็อุ่นใจได้เลยนะครับผมเพราะว่าอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลบางประกอบรังสิต2และโรงพยาบาลเปาโลรังสิตนั่นเองครับครับโครงการ The Eternity Greenwood รังสิตวงแหวนนะครับก็มาในสไตล์โครงการบ้านที่ให้ความอบอุ่นแล้วก็ให้ความร่มรื่นแล้วก็สะดวกสบายมากๆพร้อมกับพื้นที่กว้างขวางในตัวบ้านด้วยสามารถเชื่อมต่อฟังก์ชันต่างๆในตัวบ้านได้อย่างง่ายเลยนะฮะและด้วยการวางผังโครงการนะครับก็ทำให้บ้านหลังนี้หลบเลี่ยงทิศทางของแดดแล้วก็เปิดทิศทางของลมด้วยใช่แล้วครับผมถ้าคุณผู้ชมชมแล้วแล้วก็สนใจโครงการ The Eternity Greenwood รังสิตวงแหวนนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะฮะเพราะว่าครั้งต่อไปจะได้ไม่พลาดโครงการดีๆแบบนี้อีกนะครับสำหรับวันนี้ Living Out Loud by Estopolis และเรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ